สนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นครับคุณผู้ชมเข้าสู่ Slow Life for Beautiful Day นะครับหลังจากที่เรามาที่บ้านข้าวหนมนะครับที่อยุธยาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะครับเรารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยมีความเป็น Slow Life มากใช่คือเราติดใจในความมีเสน่ห์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากเราก็เลยตัดสินใจว่าเราควรจะกลับมาเยี่ยมเยียนเมืองนี้อีกสักครั้งนึงนะครับเพราะว่าที่นี่มีอะไรให้เราเรียนรู้มากมายนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในอยุธยาเนี่ยต้องมาที่นี่ก่อนใช่ที่นี่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าให้ภาพรวมตั้งแต่อดีตเลยครั้งเก่าก่อนเลยว่าอยุธยาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างแล้วเขาก็จะบอกว่าไหนๆเรามาที่อยุธยาแล้วเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างที่เราควรจะต้องไปเที่ยวชมกันสมัยก่อนกับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงใช่ซึ่งที่นี่ก็คืออาคารหลังเก่านะครับที่เคยเป็นศาลากลางของพระนครศรีอยุธยามาก่อนนะครับแล้วก็ชั้น2เนี่ยด้านบนก็เป็นหอนิทรรศการประวัติศาสตร์ที่อยุธยานี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยละกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพานุพงศ์นะครับครับผมคุณพานุพงศ์ทำหน้าที่เป็นให้ข่าวสารการท่องเที่ยวครับของการท่องเที่ยวไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยาครับโอ้โหซึ่งตรงจุดนี้นะก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาถูกต้องเรียนรู้ภาพรวมของอยุธยาก่อนใช่เรียกได้ว่าถ้าจะมาเที่ยวอยุธยาเนี่ยต้องแวะมาที่นี่ก่อนครับเพื่อที่จะมาดูก่อนครับว่าอยุธยาเป็นยังไงบ้างแล้วคุณจะเที่ยวอยุธยาอย่างสนุกแน่นอนโอเคเราเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะตรงนี้นะครับด้านบนชั้น2นะครับถือว่าตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเป็นอาคารศาลากลางเก่าครับค่ะแล้วจะมีสังเกตครับว่าเข้ามาเนี่ยจะมีประติมากรรมของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดพระองค์นั่นเลยนะครับผมด้านบนชั้น2นี้ก็เป็นห้องนิทรรศการประวัติศาสตร์ให้กับนักท่องเที่ยวนั้นได้เข้ามาศึกษาหาความรู้กันนะครับเริ่มแรกจากตรงนี้เนี่ยจะเป็นแผนที่นะครับประเทศไทยสมัยของกรุงศรีอยุธยาครับเห็นไหมครับว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากเลยตรงนี้ก็จะสื่อให้เห็นว่าเลือดทุกหยดของเราบรรพบุรุษของเราเนี่ยกว่าจะรักษาแผ่นดินให้ลูกหลานณปัจจุบันนี้เนี่ยมันยากเย็นขนาดไหนถัดมาตรงนี้ครับเจาะเข้ามาครับก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นั่นเองนะครับพระราชธานีเก่าแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์ของอยุธยานั่นเองครับสันฐานของเกาะเมืองครับมีลักษณะเป็นเกาะแต่เดิมครับพระเจ้าอู่ทองไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่นักวิชาการก็ได้อธิบายว่าอาจจะเป็นเชื้อสายมาจากละโวหรือว่าลพบุรีนะครับทางพงศาวดารก็กล่าวไว้ว่าได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่นะบริเวณของพระที่นั่งเวียงเล็กหรือเวียงเล็กก็คืออยู่ทางด้านทิศใต้นอกเกาะเมืองทางด้านนู้นเลยนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ทอดพระเนตรข้ามเข้ามาในเกาะเมืองนี้แล้วก็ได้ย้ายมาเห็นว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเหมาะสมที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองเพราะว่ามีแม่น้ำล้อมรอบ3สายเลยเจ้าพระยาปราศักดิ์ลพบุรีเป็นปราการทางธรรมชาติพระองค์ท่านก็เลยย้ายเข้ามาในเกาะเมืองอยุธยามาสร้างพระนครขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีอายุยาวนานถึง417ปีถัดมาบริเวณโซนนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นระดับต้นๆของอยุธยาเริ่มตั้งแต่อำเภอบางปะอินนะครับก็จะเป็นพระราชวังบางปะอินกับวัดนิเวศธรรมประวัติที่เป็นโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศสนะแต่ข้างในนั้นเป็นพุทธศาสนานะครับนั่นแหละครับรัชกาลที่5ทรงโปรดให้สร้างขึ้นโดยที่บอกว่าศาสนานั้นมิได้อยู่ที่รูปแบบหรือสถาปัตยกรรมนั่นเองอันนี้จะเป็นวัดหน้าพระเมรุครับที่ไม่ถูกพม่าเผาทำลายนะครับผมด้านในจะมีพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทปางมันวิชัยนะครับแล้วก็ทรงเครื่องใหญ่ก็คือว่า
สวมเครื่องเหมือนพระมหากษัตริย์ในสมัยของอยุธยานะครับผมมีชื่อว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถนะครับวัดนี้สาเหตุที่ถูกพม่าเผาก็คือว่าพม่านั้นได้ใช้พระโบสถ์เป็นกองบัญชาการรบครับก็เลยไม่ได้เผาวันนี้นั่นเองนะครับจะเห็นสถาปัตยกรรมโอ้โหสวยงามมากๆหรือที่สมบูรณ์ที่สุดในอยุธยาครับที่วัดแห่งนี้สวยงามมากเลยนะส่วนถัดมาตรงโซนนี้ครับจะสื่อในเรื่องของศิลปกรรมในสมัยของกรุงศรีอยุธยาอันนี้เป็นโมเดลจำลองครับของวัดพระศรีสันเพชรนะครับที่วัดที่เป็นวัดต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองถัดมาบริเวณตรงโซนต่อมานี้ครับจะเป็นวิถีชีวิตของชาวกรุงเก่าที่สืบทอดมาจนปัจจุบันนี้ครับก็จะเป็นนำเสนอเรื่องของโฮมสเตย์ครับที่พักริมคลองริมแม่น้ำครับที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีผู้คนหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นให้ความสำคัญมาเที่ยวชมแล้วก็มาพักค้างคืนกันนะครับอย่างเช่นโฮมสเตย์เกาะเกิดนะครับโฮมสเตย์สาลายนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อีกเช่นกันนะครับจะมีเช้าๆเนี่ยจะมีพระพายเรือบินทบาทนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่เช่นกันครับก๋วยเตี๋ยวเรือที่ขายในเรือก็ยังมีมีอยู่ครับมีครับต้องมาลองสัมผัสดูน่าสนใจในสมัยก่อนบริเวณตรงนี้ครับเราจะเรียกกันว่าตลาดน้ำบางกระจะในสมัยยุทธาเป็นกระดาษน้ำที่ยิ่งใหญ่มากนะครับมีผู้คนปลูกเรือนแพอยู่ประมาณ 3,000 กว่าหลังคาเรือนด้วยกันเรียกได้ว่าเป็น one stop service ของยุทธาเลยก็ว่าได้นะครับมีการขายน้ำหอมจากประเทศเปอร์เซียถ้วยชามสังเคราะห์จากประเทศจีนหาซื้อได้ที่นี่หมดเลยเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมตลาดนัดของคนสมัยก่อนใช่ครับเป็นตลาดนานาชาติเลยทีเดียวครับตรงนี้ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นภาพยนตร์ให้ชมนะครับเป็น20สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวที่อยุธยาแห่งนี้เนี่ยพี่อยากไปที่นี่มากเลยอ๋อตรงนี้ครับพระเนตรคล้องช้างนะครับเห็นได้ว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านก็ประกาศอิสรภาพให้กับอยุธยานะครับโดยการกระทำยุทธหัตถีนะครับโดยช้างทรงขององค์ท่านเนี่ยก็ไปชนช้างกับพันประหลาดบางสามเกียรตินั่นเองแล้วก็ได้รับชัยชนะกลับมานะครับปัจจุบันนี้เราก็ยังมีการเลี้ยงช้างอยู่อีกเช่นกันสมัยก่อนจะมี3ที่ด้วยกันนะครับอยุธยาลพบุรีแล้วก็นครนายกที่นี่ที่เดียวถูกต้องครับไฮไลท์จริงๆเนาะไฮไลท์ของอยุธยาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเลยกันดีกว่าสนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นเอาละครับจากพิพิธภัณฑ์นะเราก็มาสู่ที่นี่นะครับที่วังช้างอยุธยานะครับแล้วก็ที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยครับก็คือคุณบอสนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยฝ่ายโฆษณาวังช้างอยุธยานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโหที่นี่แบบอลังการเนาะจอยเนาะสุดยอดเลยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยคือเรียกว่าอะไรครับตรงนี้คือพระเนตรคล้องช้างสมัยโบราณฮะเป็นสถานที่จริงใช้งานจริงใช้งานจริงเลยครับผมที่อยู่ในประวัติศาสตร์คล้องช้างเนี่ยคืออะไรครับช่วยอธิบายนิดนึงพระเนตรคล้องช้างคือที่คล้องช้างสำหรับจับช้างเนี่ยมาทำศึกหรือถวายจับช้างเผือกถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่นี่ก็คือเป็นเหมือนที่ฝึกช้างด้วยไม่ว่าจะเป็นช้างศึกหรือว่าเป็นทหารช้างจตุรงคบาทที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาของช้างหรือว่าจะเป็นที่ฝึกควานช้างพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยท่านก็มาฝึกที่นี่ใช่ครับผมนี่คือความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ว่าแบบเกี่ยวพันคือเรานึกว่าช้างนอกจากเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือเขามีความสำคัญมากไปกว่านั้นอีกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะครับว่าพระเนตรคล้องช้างจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าแหล่งอนุบาลช้างรักษาช้างหรือว่าอนุรักษ์ช้างเนี่ยเป็นยังไงเนาะไปดูกันดีกว่านะครับคุณบอสครับตรงจุดที่เห็นตรงกลางนี่คือเป็นจุดอะไรครับเป็นที่ประทับครับผมของรัชกาลใช้งานล่าสุดคือรัชกาลที่5เป็นใช้งานจริงคือการนำช้างเนี่ยเข้ามาในนี้แล้วก็คล้องจริงๆตอนนั้นเราทำการคล้องยังมีประวัติศาสตร์อีกประวัติศาสตร์หนึ่งก็คือพระเจ้าซาร์ที่2ของรัสเซียท่านก็ประทับอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นเพื่อนกับรัชกาลที่5พระสหายสนิทสหายเลยครับผมตรงนั้นเนี่ยจะมีพระพิฆเนศ
คือตรงนี้เป็นจุดสำคัญคือช้างเวลามาจากในป่าปุ๊บเนี่ยผีป่าผีอะไรต่างๆจะติดนาอาถรรพ์ต่างๆจะติดตัวช้างมาเพื่อที่จะมาทำร้ายพระมหากษัตริย์ไทยเพราะฉะนั้นการที่พระพิฆเนศเนี่ยท่านหันหน้าไปทางที่ช้างป่าวิ่งเข้ามาเนี่ยเป็นเหมือนการปัดเป่าไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาในวงล้อมนี้ได้เป็นความเชื่อของคนสมัยนั้นซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งที่ช้างเนี่ยจากในป่าเนี่ยก็จะมาอยู่ในบริเวณพระเนียดนี้เพื่อที่จะคัดเลือกเหรอครับครับผมคือตอนแรกสุดเลยเนี่ยตอนที่เราเข้ามาเนี่ยคือจะมีช้างต้นเป็นช้างของในวังเองช้างเจ้าพระยาต่างๆเนี่ยจะไปปะปนอยู่กับช้างข้างนอกอยู่แล้วแต่ในนี้ก็จะมีช้างต้นที่มีงาใหญ่ๆที่มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงเนี่ยหลบอยู่ในนี้ครับงั้นพอช้างวิ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยช้างต้นจะบังคับให้ช้างวิ่งวนอยู่ในนี้หลังจากนั้นเนี่ยค่อยขับเข้าไปกลางวงเพื่อที่จะได้ดูว่าจะเอาช้างคล้องช้างเชือกไหนมาถวายช้างที่ถวายในหลวงก็คือนำไปเป็นช้างศึกช้างศึกเป็นช้างเผือกครับเพราะว่าการช้างป่าเนี่ยเราพูดเลยว่ามันไม่เชิงช้างป่า 100% ทุกครั้งที่เราอ่านประวัติศาสตร์เราเรียกว่าช้างกอบกู้เอกราชช้างช่วยสู้รบประเทศไทยแล้วมันต้องใช้ช้างเยอะขนาดไหนในการสู้รบนั่นหมายความว่าประเทศสยามเนี่ยจะต้องมีช้างเนี่ยร่วมแสนเชือกในการปกป้องประเทศแล้วประเทศไทยเราใหญ่ขนาดนั้นที่จะปล่อยให้ช้างอยู่ในวังหรือว่าในบริเวณรอบนอกหรือเปล่าฉะนั้นในป่าเป็นที่สำคัญที่สุดจนกระทั่งมีกรมพระคชบาลแล้วกรมพระคชบาลมีความสำคัญคือการฝึกช้างฝึกทหารช้างฝึกควานช้างรุ่นใหม่และที่สำคัญคือเจ้ากรมพระคชบาลเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพระสหายที่สนิทมากๆของในหลวงหรือจะเป็นทายาทของพระเจ้าแผ่นดินครับเพราะว่าค่อนข้างเข้าใกล้เวลาสู้รบเนี่ยอย่าลืมว่าควานช้างอยู่ตรงไหนของใช่หลวงงั้นความไว้วางใจความทุกอย่างอ่ะ อยู่แค่ตรงนั้นถ้าเกิดใครได้ขี่ช้างจะรู้เลยว่าการขี่ช้างรบเนี่ยแค่เรามีสมาธิในการฟันสู้รบเนี่ยมันก็ยากและเหนื่อยแล้วใครจะเป็นคนบังคับช้างให้เราใครที่จะเราหันซ้ายหันขวาปุ๊บเนี่ยรู้ว่าเราต้องการให้ช้างไปทางไหนก็คือความช้างคนสนิทอย่างนี้นี่เองนะครับโอ้นี่คือจุดที่นักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่มาเยี่ยมเยียนวังช้างอยุธยาเนี่ยต้องมาสัมผัสใช่ครับผมที่พูดง่ายคือแลนด์มาร์คของที่ของเกี่ยวกับช้างเลยครับทุกอย่างถ้าให้พูดเลยก็คือประเทศชาติก็เกิดจากตรงนี้แหละครับแหมรู้สึก Amazing คนลุกคนไทยเนาะกับช้างแบบเราอยู่ด้วยกันมานานแต่เราไม่เคยรู้จริงๆเลยว่าเหมือนที่คุณบอสบอกว่าแบบใช่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาช่วยเราออกศึกนะเขาก็แบบสละชีวิตสละอะไรหลายๆอย่างให้เราเพื่อกอบกู้เอกราชบ้านเมืองเราเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราดีใจที่ไม่ได้ทำให้เขาต้องออกศึกต้องเสียชีวิตไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่แบบเราได้มามองย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์ดั้งเดิมทำให้เราเห็นยิ่งกว่าการที่จะอนุรักษ์เขาอ่ะซึ่งที่นี่ก็มีการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูช้างด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเราเป็นที่เพาะพันธุ์ด้วยเพราะพันธุ์การดูแลช้างที่แบบเกษียณแล้วไม่สามารถทำงานได้หรือกระทั่งสายพันธุ์ของยุคสมัยก่อนที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันซึ่งเขามีความดุร้ายและเป็นนักทำลายตัวยงเลยก็จะยังคงอยู่ที่นี่ถ้าเกิดพูดถึงที่นี่ก็คือเอาพูดง่ายๆคนในจังหวัดเองเนี่ยบางท่านเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าพันธุ์เนี่ยของช้างคืออะไรว่ามีที่นี่อยู่นะถ้าพูดง่ายๆคือให้พูดเต็มปากคือที่นี่คืออันซีนแน่ๆมาแล้วถ้าเกิดมาพระเนียดคลองช้างมายุทธยาอยากจะมาดูช้างรู้ประวัติศาสตร์ของช้างต้องมายืนอยู่ตรงนี้แหละงั้นเดี๋ยวเราไปดูแหล่งอนุรักษ์ช้างกันดีกว่านะครับว่าจะมีความสำคัญแล้วก็ช้างเขากินอยู่กันอย่างไรนะครับสนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นอ
บริเวณจุดนี้ก็เป็นจุดอะไรฮะตอนนี้คือที่เพาะพันธุ์ช้างครับเพาะพันธุ์คือเราจะนำช้างที่ค่อนข้างดุมาผสมกับช้างเชื่องดุเลยใช่ไหมใช่ครับผมแม่พันธุ์เนี่ยที่เราเห็นนี่คือแม่ครับแม่เขาจะมีนิสัยคือว่านอนสอนง่ายเรียบร้อยสุภาพครับมันเป็นการนึกคิดของทางเราเองว่าสมมุติถ้าเกิดสายพันธุ์ที่ว่าเรียบร้อยผสมกับสายพันธุ์ดุที่รูปร่างของเขาเนี่ยเป็นช้างศึกเราจะทำการลดการโมโหร้ายของเขาลงยังไงเราก็เลยลองช้างเชือกแรกก็คือเป็นช้างรัศมีปรากฏว่าลูกเขาออกมาเนี่ยเป็นช้างที่ฉลาดและเข้ากับมนุษย์ได้ดีมากๆเราก็เลยลองผสมไปเรื่อยๆปรากฏว่าช้างแต่ละเชือกที่ออกมาเนี่ยอัตราการดูร้างเขาลดลงบวกกับอัตราการเจริญเติบโตของเขาสูงขึ้นจนถึงตอนนี้ผสมไปแล้วกี่คู่เรามีช้างทั้งหมดไป40 50แล้วครับครับเชือกนี้นี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแม่เขาอายุ28 29เนี่ยครับ28แล้วอยู่ในแรงที่ผสมพันธุ์จนถึงได้สักประมาณ40เรือช้างเนี่ยท้อง2ปีเราเฉลี่ยเลย2ปีที่จริงก็20เดือนแต่บางครั้งมันก็อาจจะนานขึ้นลูกออกมาตัวใหญ่พอดีเลยก็มีอันนี้คือลูกของเขาป่ะฮะใช่ครับผมอันนี้เพิ่ง4เดือน5เดือน4เดือน5เดือน4เดือน5เดือนมีชื่อไหนชื่ออะไรนะตัวนี้สุพรรณิกาสุพรรณิกาคือชื่อเพราะการดูแลอนุบาลช้างเนี่ยยากง่ายยากที่สุดแล้วครับผมการอนุบาลช้างต้องถามนี่พี่คนนี้พี่ที่ดูแลคนนี้เลยเลี้ยงช้างน้อยเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ย40กว่าเชือกมาตรงนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้มา40กว่าเชือกแล้วเหรอด้วยความที่เขาก็มีลูกของเขาเองครับแล้วคือเขามีประสบการณ์ในการเลี้ยงช้างน้อยมาเลี้ยงลูกเรากับเลี้ยงช้างอันไหนยากอันไหนยากเหมือนกันค่ะอ๋อเหมือนเลี้ยงเด็กเลยเหรอลูกช้างใช่ค่ะเหมือนเลี้ยงเด็กเลยเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนเด็กก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเขาเล่นตามภาษาเหมือนเขาเป็นเด็กไอ้ที่ดุบ้างตีบ้างก็เหมือนกันเราก็เหมือนเราตีลูกเราเรามีทีมฝึกที่ค่อนข้างทันสมัยบวกกับว่าเอาวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์เข้ามาผสมกันพอเราผสมกันปุ๊บเนี่ยมันมีอัตราส่วนประสบความสำเร็จโดยที่ช้างเนี่ยมีนิสัยที่ไม่กลัวโดยการแทนที่เราจะใช้ตะขอที่เราเห็นคนไทยพูดว่าเฮ้ยตะขอมันดูน่ากลัวจังเลยทำไมต้องตีช้างทุกวันนี้ตะขอกลายเป็นสัญลักษณ์แค่ไว้ขู่เฉยๆไว้ขู่ถือเอาไว้แค่เห็นเขาก็กลัวแล้วใช่ไหมใช่ฮะคือเราตีให้เขารู้ทำผิดเกินไปแล้วนั่นคือเราตีพอเราตีคือเขารู้ถามว่าเขาครั้งหน้าเขาจะทำอีกไหมเขาทำแต่พอเราส่งเสียงเขาจะนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันผิดนะนี่เองทุกวันนี้เราพอช้างมาอยู่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะใช้ภาษามือในการสอนเขานี่คือแหล่งเพาะพันธุ์เดี๋ยวเราไปดูแหล่งที่อนุบาลไม่ใช่รักษาช้างป่วยนะครับอย่างเชือกนั้นป่วยใช่ไหมฮะแล้วก็คุณหมอรักษาอยู่หรือเปล่าขาเขาบวมครับผมอ๋อขาบวมเหรอช้างเนี่ยถามว่าช้างกลัวงูไหมช้างไม่กลัวงูครับแต่ว่าเขามีแอนตี้บางตัวที่ยับยั้งพิษที่แบบน้อยๆได้ช้างเนี่ยอย่างคนเนี่ยก็มีเจ็บปวดเป็นโรคไข้หวัดเป็นอะไรแบบรู้ได้ยังไงว่าจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่กับเขาตลอดเวลาเขาจะแสดงออกมาทางสายตาของเขาใช่ต้องมองตาเขาทุกคนเลี้ยงช้างคือการคือสัมผัสช้างด้วยการมองตาค่ะหรือการนั่งอยู่บนคอแล้วรู้สึกว่าตัวเขาคอเขามีอาการเกร็งผิดปกติคือมันเป็นบอดี้ทูบอดี้สาวๆคงสวยหน้าดูเหมือนผู้หญิงมีเขี้ยวที่แก่แล้วแก่แล้วฮะปลดเกษียณแล้วก็คือเลย40อันนี้น่าจะประมาณ70ได้นะ70 70อย่าลืมว่าช้างเนี่ยอายุ100กว่าปีนะอายุของช้างโดยเฉลี่ยก็คือ100กว่าปีใช่ครับผมตีซะ100นึงเลยโอ้2เจเนเรชั่นของคน60 60ก็120ทั้งช้าง1เชือกเนี่ยเขาดูแลได้2เจเนเรชั่นปกติแล้วอาหารที่เราให้เขากินทุกวันนี่คืออะไรเมนหลักเลยคือจะให้ต้นสับปะรดนี่คือต้นสับปะรดต้นสับปะรดส่วนหัวของสับปะรดอันนี้เฉพาะต้นไม่ได้กินไม่ได้กินสับปะรดฮะนี่แค่เพราะว่าบางที่เขาตัดทิ้งเราก็เคยขอซื้อเขามาเพื่อที่จะให้อาหารได้แล้วทางเราเองเนี่ยก็จะมีหญ้าบาน่าหญ้าสายพันธุ์ต่างๆที่จะปลูกเอาไว้เพื่อเป็นชดเชยว่าบางที
สับปะรดหมดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นทำให้การส่งล่าช้าถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วก็อยากจะมาศึกษาเรื่องของช้างอยากจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตช้างเนี่ยคุณบอสพอจะแนะนำได้ไหมฮะคือการศึกษาวิถีชีวิตของช้างเนี่ย มีอินเทอร์เน็ตโลกอินเทอร์เน็ตมันเปิดกว้างค่อนข้างมากฉะนั้นมีวิธีเข้าไปเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของเราหรือว่าถ้าเกิดอยากจะ first hand experience ก็มาที่นี่ได้เลยแล้วก็มาคุยกับเรามาดูวิถีชีวิตของเราว่าเราอะไรยังไงผมต้องชื่นชมเด็กบางคนสมัยนี้นะที่ว่ายังมีอยู่ครับเขาอยู่ต่างจังหวัดเขามาคนเดียวนะผู้หญิงด้วยเขาขับมอไซค์มาเนี่ยมาอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยมาเราทำอะไรเขาอยากจะทำด้วยเป็นครั้งแรกเลยที่ผมทำงานที่นี่มาแล้วเจอเด็กประเภทนี้คืออยากเรียนรู้จริงๆเขาอยากเรียนรู้เขาอยากรู้ถามว่าน้องมาน้องได้อะไรเพราะว่าโรงเรียนให้มาเราบอกเปล่าหนูอยากรู้เขาบอกว่าเมื่อเขาอยากรู้เขาต้องรู้ให้ได้เขาก็ต้องมาพอเขามาเขาได้รู้จริงๆเพราะในตำรามันไม่มีแน่นอนในโลกอินเทอร์เน็ตมันก็ใช่ว่าจะ 100% ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ experience ของเราถ้าเราได้มาเห็นจริงๆได้มาลงมือทำจริงๆเราจะมีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วเราสามารถที่จะไปคุยกับคนอื่นได้ว่าเราลงมือมาทำนะใครไม่เชื่อเขากลับมาที่นี่แล้วเราจำคุณได้ทุกคนนี่นะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาเรียนรู้แบบวิถีสโลไลฟ์นะที่พระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบอสมากนะครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมสำหรับผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของช้างนะครับมาที่อยุธยาแบบนี้นะครับก็ต้องลองมาเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างที่คุณบอสบอกนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะกรดไขมันในสิ่งที่เรารู้กันมามีอยู่2แบบคือกรดไขมันอิ่มตัวกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวแต่ไขมันที่อยู่ในน้ำมันถั่วเหลืองนั้นส่วนมากจะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายและดีต่อสุขภาพเหตุผลเพราะว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวที่อยู่ในน้ำมันถั่วเหลืองนั้นมันมีอยู่หลายตัวแต่ที่สำคัญที่มีบทบาทมากๆก็คือได้แก่พวกโอเมก้า6หรือโอเมก้า6แล้วก็พวกโอเลอิก2ตัวนี้แหละที่มันจะมีบทบาทสำคัญต่อการที่จะทำให้เป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์และทำให้เกิดการเสื่อมสลายได้ง่ายและที่สำคัญที่สุดทั้งโอเมก้า6กับโอเลอิกนั้นมันจะเป็นสารเริ่มต้นในการสร้างสารที่สำคัญต่อร่างกายยกตัวอย่างเช่นมันจะทำให้สารที่สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยทำให้เกล็ดเลือดเกาะตัวกันได้ดีแล้วก็ทำให้เวลาเรามีบาดแผลนั้นสามารถที่จะไปห้ามเลือดหรือทำให้เลือดหยุดไหลได้เร็วขึ้นและที่สำคัญที่สุดนั้นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่อยู่ในน้ำมันถั่วเหลืองนั้นเนี่ยมันลดความเสี่ยงต่อการเกิดคอเลสเตอรอลได้เพราะฉะนั้นการใช้น้ำมันถั่วเหลืองซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงจะนำพาไปสู่การลดความเสี่ยงต่อการสร้างคอเลสเตอรอลให้กับร่างกาย